วัสดีครับเพื่อนนักวิสักเล่นทุกท่านขอเชิญสระวันอัลฟาบราโวสถานีวิทยุสมัครเล่นควบคุมข่ายพื้นที่กรุงเทพมหานครในนามสมาคมนักวิทยุอาสาสมัคร VRA ภายใต้การกำกับดูแลของกสทช.หรือคณะกรรมการกิจการกระจายเสียงกิจการโทรทัศน์และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติขณะนี้เวลา 19:00 นเป็นเวลาที่พวกเราได้นัดหมายกันเพื่อจะมารับฟังข่าวสารแล้วก็มาทดสอบความพร้อมประจำวันพุธที่27มีนาคมพุทธศักราช2556ก่อนที่เราจะมาทดสอบความพร้อมก็มีข้อความมีเรื่องที่จะมาเล่ามาพูดคุยเป็นบทความจากหนังสืออนุสรณ์ของท่านอาจารย์เสงี่ยมนะครับเป็นหนังสือโบราณซึ่งเดี๋ยวนี้ถือว่าเป็นของมีค่าของวงการวิทยุกระจายเสียงก็ดีวิวสักเล่นก็ดีเอามาต่อเนื่องนะครับเพราะว่าเป็นเรื่องประวัติศาสตร์ความเดิมคราวที่แล้วเราก็ได้ทราบว่าทางราชการก็กำหนดให้1มกราคม2484เป็นวันขึ้นปีใหม่ของไทยฉะนั้นปี83นะครับ2483ก็ไม่มีเดือนมกราคมกุมภาพันธ์มีนาคม3เดือนใครที่เกิดในช่วงนี้ก็จะหายไปเลยในหน้าประวัติศาสตร์ตอนนี้ก็เลยต่อไปต่อเนื่องจากเมื่อวานนี้ก็คือพอมาในเดือนสิงหาคมพุทธศักราช2489สถานีวิทยุทดลอง1ปน.นะครับได้เพิ่มเครื่องส่งวิทยุกระจายเสียงอีก1เครื่องใช้ความถี่ 7,022 กิโลเฮิรตซ์ความยาวคลื่น 42.7 เมตรมีกำลังส่ง80วัตต์เป็นเครื่องส่งวิทยุแบบเดียวกับเครื่องแรกวันที่23ตุลาคม2489สถานีวิทยุทดลอง1ปน.ได้เพิ่มเครื่องส่งวิทยุกระจายเสียงอีก1เครื่องใช้ความถี่ปานกลาง950กิโลเฮิรตซ์หรือที่เรียกกันง่ายๆว่าคลื่นยาวความยาวคลื่น315เมตรมีกำลังส่ง50วัตต์ต่อมาสถานีวิทยุทดลอง1ปน.ได้เพิ่มกำลังส่งขึ้นเป็นขนาด500วัตต์หมดทุกเครื่องและก็ยังได้เพิ่มเครื่องส่งวิทยุคลื่นสั้นใช้ความถี่ 5,955 กิโลเฮิรตซ์ความยาวคลื่น 60.5 เมตรกำลังส่ง500วัตต์เท่ากันอีก1เครื่องส่งกระจายเสียงพร้อมกันทั้ง4ขนาดคลื่นด้วยรายการกระจายเสียงรายการเดียวกันเพื่อต้องการทราบผลการรับฟังว่าในระยะทางใกล้และไกลต่างกันจะรับคลื่นวิทยุขนาดไหนได้ดีกว่ากันบ้างปรากฏว่าผู้ฟังสามารถรับฟังการกระจายเสียงของสถานีวิทยุทดลอง1ปน.ได้ทั่วทุกจังหวัดในประเทศไทยด้วยการเลือกรับฟังความถี่ขนาดต่างๆกันการทดลองส่งวิทยุกระจายเสียงของสถานีวิทยุทดลอง1ปน.มีความมุ่งหมายหนักไปในด้านวิชาการวิทยุเป็นต้นเช่น 1. ทดลองใช้ความถี่วิทยุขนาดต่างๆที่ข้อบังคับวิทยุของสหภาพโทรคมนาคมระหว่างประเทศอนุญาตให้ใช้ส่งวิทยุกระจายเสียงว่าความถี่ขนาดใดรับฟังในเขตจังหวัดใดหรือระยะทางใกล้ไกลเพียงใดได้ดีกว่ากันบ้าง 2. สายอากาศส่งวิทยุแบบใดเหมาะสมที่จะใช้ในการส่งวิทยุกระจายเสียงขนาดความถี่ใด 3. วงจรเคลื่อนส่งวิทยุกระจายเสียงที่ออกแบบสร้างเองแบบใดจึงจะใช้ได้สะดวกง่ายดายและมีประสิทธิภาพสูง 4. จะเอาความถี่เสียงจากห้องส่งกระจายเสียง
ให้มาป้อนเข้าเครื่องส่งวิทยุได้อย่างไรจึงจะได้คุณภาพดีที่สุด 5. จะจัดที่สำหรับตั้งเครื่องดนตรีนักร้องผู้บรรยายผู้มาอภิปรายหลายกลุ่มแล้วก็ผู้มาแสดงละครวิทยุอย่างไรจึงจะเหมาะสมกับชนิดของไมโครโฟนที่ใช้ 6. รายการวิทยุกระจายเสียงประเภทใดจะเป็นที่สนใจของผู้รับฟังระดับไหนเช่นรายการอภิปรายรายการบรรยายความรู้การสอนภาษาต่างประเทศการแสดงละครวิทยุและการแสดงละครกับนาฏศิลป์พื้นเมืองเป็นต้น 7. ระยะเวลาของรายการอย่างใดควรใช้เวลา15นาทีอย่างใดควรใช้เวลา30นาทีอย่างใดควรใช้เวลา1ชั่วโมงหรือมากกว่าจึงจะเหมาะสมเป็นต้นนับตั้งแต่สถานีวิทยุทดลอง1ปน.ได้ดำเนินการส่งวิทยุกระจายเสียงตั้งแต่ปี2489เป็นต้นมาและได้เพิ่มวันและเวลาทดลองส่งวิทยุกระจายเสียงมากขึ้นจนเป็นการส่งวิทยุกระจายเสียงทุกวันวันละ6ชั่วโมงจึงนับได้ว่าสถานีวิทยุทดลอง1ปน.ของกรมไปรษณีย์โทรเลขเป็นสถานีวิทยุแห่งแรกที่ส่งวิทยุกระจายเสียงเคียงคู่กันไปกับสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยของกรมโฆษณาการต่อมาภายหลังจึงได้มีหน่วยงานราชการทหารและพลเรือนอื่นๆจัดตั้งสถานีวิทยุกระจายเสียงขึ้นในกรุงเทพและในต่างจังหวัดอีกหลายสถานีในปี2489สงครามเอเชียบูรพาได้สิ้นสุดลงกรมไปรษณีย์โทรเลขก็ได้เปิดการติดต่อวิทยุกับต่างประเทศต่างๆอีกดังนี้1กุมภาพันธ์2489เปิดการติดต่อทางวิทยุโทรเลขกับกรุงลอนดอนประเทศอังกฤษ1มีนาคม2489เปิดการติดต่อทางวิทยุโทรเลขกับสิงคโปร์15พฤษภาคม2489เปิดการติดต่อทางวิทยุโทรศัพท์กับกรุงเบิร์นประเทศสวิสและจากที่นี้สามารถติดต่อผ่านโทรศัพท์ทางไกลระหว่างประเทศไปยังประเทศต่างๆในทวีปยุโรปและสหรัฐอเมริกาได้ด้วย1มิถุนายน2489เปิดการติดต่อทางวิทยุโทรเลขกับนครเซี่ยงไฮ้ประเทศจีน5มิถุนายน2489เปิดการติดต่อทางวิทยุโทรเลขกับฮ่องกง21สิงหาคม2489เปิดการติดต่อทางวิทยุโทรเลขกับกรุงสต็อกโฮล์มประเทศสวีเดน2490รัชสมัยพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชรัชกาลที่9ในปี2490พลตรีพระประสาทพิทยายุทธหรือวันชูถิ่นได้มาดำรงตำแหน่งอธิบดีกรมไปรษณีย์โทรเลขตั้งแต่วันที่15พฤษภาคม2490ถึงวันที่6พฤศจิกายน2492ท่านสนใจในงานวิทยุกระจายเสียงของสถานีวิทยุทดลอง1ปน.มากเมื่อเลิกงานที่กรมสีโทรเลขบางรักแล้วท่านมักจะมาที่สถานีวิทยุทดลอง1ปน.เชิงสะพานพระพุทธยอดฟ้าเพื่อดูการดำเนินงานภายในสถานีเช่นการจัดเจ้าหน้าที่ประกาศการจัดวางเครื่องดนตรีการจัดที่ยืนของตัวแสดงละครวิทยุตลอดจนการทำงานของช่างควบคุมเครื่องส่งวิทยุและช่างควบคุมเสียงวันหนึ่งท่านได้เรียกนายเสงี่ยมเผ่าทองสุขหัวหน้าแผนกช่างวิทยุซึ่งเป็นผู้ควบคุมดำเนินงานวิทยุกระจายเสียงของสถานีวิทยุทดลอง1ปน.มาพบและปรารภว่าน่าจะได้ทดลองส่งวิทยุกระจายเสียงในเวลากลางวันดูบ้างจะเป็นวันใดก็สุดแท้แต่ความสะดวกของเจ้าหน้าที่ก็แล้วกันให้พิจารณากันเองในตอนนั้น
นายเสงี่ยมได้ใช้สถานที่ตั้งสถานีวิทยุทดลอง1ปน.ที่ตึกกรมไปรษณีย์โทรเลขเก่าเป็นที่สอนวิชาช่างวิทยุในเวลาเช้าวันอาทิตย์ซึ่งเป็นวันหยุดราชการแกนายทหารสื่อสารที่เคยเป็นลูกศิษย์ตั้งแต่ครั้งอยู่โรงเรียนเทคนิคทหารบกเหล่าสื่อสารและนายทหารอื่นๆที่สนใจจะหาความรู้เพิ่มเติมในวิชาช่างวิทยุอยู่นายเสงี่ยมจึงคิดหาทางเปิดทดลองวิทยุกระจายเสียง1ปน.ในตอนเช้าวันอาทิตย์ก็จะเป็นการสะดวกเพราะนอกจากจะได้สอนวิชาช่างวิทยุแล้วยังได้ควบคุมการส่งวิทยุกระจายเสียงโดยใกล้ชิดอีกด้วยการส่งวิทยุกระจายเสียงภาคกลางวันของสถานีวิทยุทดลอง1ปน.เริ่มต้นในวันอาทิตย์ที่2พฤศจิกายน2490เวลา9นาฬิกาต่อมาได้พิจารณาเห็นว่ากว่าจะได้รับรายงานผลการรับฟังวิทยุกระจายเสียงในเวลากลางวันจากประชาชนอาจกินเวลานานไม่ทันใจนายเสงี่ยมจึงได้ส่งวิทยุโทรเลขไปยังสถานีวิทยุคมนาคมของกรมไปรษณีย์โทรเลขซึ่งมีอยู่ทั่วประเทศเป็นจำนวนประมาณ50สถานีขอร้องให้รับฟังการส่งวิทยุกระจายเสียงจากสถานีวิทยุทดลอง1ปน.ซึ่งใช้เครื่องส่งวิทยุ4เครื่องส่งรายการเดียวกันพร้อมๆกันด้วยความถี่ต่างกัน4ขนาดความถี่ในเช้าวันอาทิตย์ที่9พฤศจิกายน2490เริ่มแต่เวลา9นาฬิกาและแจ้งผลการรับฟังให้ทราบโดยเร็วที่สุดตอนเช้าวันอาทิตย์ที่9พฤศจิกายน2490ก่อนถึงเวลาส่งวิทยุกระจายเสียงเมื่อนายเสงี่ยมมาถึงตึกกรมไปรษณีย์โทรเลขเก่าอันเป็นที่ตั้งสถานีวิทยุทดลอง1ปน.ก็ได้พบกับนายทหารสื่อสารที่เป็นลูกศิษย์แต่งเครื่องแบบสนามพร้อมมีพลทหารพร้อมอาวุธปืนหลายนายคอยอยู่ที่เชิงบันไดตึกเมื่อสอบถามก็ได้ความว่าเกิดรัฐประหารขึ้นเมื่อคืนวันเสาร์ที่8พลเรือตรีหลวงทำลงนาวาสวัสดิ์นายกรัฐมนตรีหนีไปแล้วจึงขอให้สถานีวิทยุ1ปน.ส่งวิทยุกระจายเสียงได้ไปตามปกติหากมีประกาศหรือข่าวจากคณะรัฐประหารก็ให้อ่านวิทยุกระจายเสียงด้วยส่วนทหารที่มาด้วยนั้นจะเป็นยามให้คอยอารักขาแก่สถานีและเจ้าหน้าที่พอเปิดสถานีเวลา9นาฬิการายการวิทยุกระจายเสียงรายการแรกของสถานีวิทยุทดลอง1ปน.ก็คือประกาศเรื่องการรัฐประหารสถานีวิทยุคมนาคมในต่างจังหวัดทั่วประเทศจึงได้รับทราบข่าวรัฐประหารพร้อมกับประชาชนในกรุงเทพแล้วข่าวการรัฐประหารก็แพร่กระจายทั่วไปหนังสือพิมพ์ภาษาอังกฤษที่ออกในกรุงเทพฉบับหนึ่งลงข่าวเป็นความว่าขณะที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยเงียบกริบเมื่อเกิดการรัฐประหารมีแต่สถานีวิทยุกระจายเสียงทดลอง1ปน.แห่งเดียวได้กระจายข่าวการเกิดรัฐประหารตั้งแต่เช้าวันอาทิตย์ที่9พฤศจิกายน2490 ทั้งนี้คงเป็นเพราะพลตรีพระประสาทพิทยายุทธ์1ใน4ทหารเสือที่เป็นผู้นำในการเปลี่ยนแปลงการปกครองแผ่นดินเมื่อ24มิถุนายน2475เป็นอธิบดีกรมไปรษณีย์โทรเลขนอกจากการให้ทดลองส่งวิทยุกระจายเสียงในตอนกลางวันแล้วคุณพระประสาทพิทยายุทธ์ยังได้ปรารภอีกว่าการแสดงพระธรรมเทศนาทางวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยนั้นใช้เวลานานร่วมชั่วโมงผู้ฟังที่อยู่ทางบ้านบางคนอาจจะไม่มีเวลามากพอที่จะฟังเทศจนจบจึงน่าจะใช้วิธีบรรยายธรรมเหมือนอย่างแสดงปาฐกถาไม่ต้องมีพิธีรีตองอย่างการแสดงพระธรรมเทศนาใช้เวลาสัก15นาทีอาจทำให้คนฟังสนใจขึ้นบ้างก็ได้นายเสงี่ยมจึงไปนมัสการปรึกษาท่านสุชีโวภิกขุวัดกัน
กันมายุยาลามปัจจุบันก็คือนายสุชีพบุญญานุภาพปรากฏว่าท่านสุชีพโวภิกขุเห็นชอบด้วยและได้จัดพระภิกษุนักศึกษาสภาการศึกษามหามงกุฎราชวิทยาลัยมาบรรยายธรรมสัปดาห์ละ1รูปครั้งละ15นาทีปัจจุบัน2522ตอนแต่งหนังสือสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยก็ได้จัดให้มีการปาฐกถาธรรมหรือบรรยายธรรมทุกวันอาทิตย์เวลา 8:00 น.นอกเหนือจากการแสดงพระธรรมเทศนาในวันพระตามปกติ2493บรรดาผู้ที่มีอาชีพและความสนใจในกิจการวิทยุทั้งหลายหลายท่านต่างได้มีความคิดเห็นเป็นแนวเดียวกันว่าควรจะมีวันอะไรสักวันหนึ่งที่ชาววิทยุได้พบปะรื่นเริงกันบางหมู่บางเหล่าก็ได้มีการพบปะกันเป็นภายในมาก่อนหลายปีแล้วในที่สุดเมื่อปลายปี2493จึงมีการรวมกลุ่มกันขึ้นและดำเนินการชักชวนผู้ที่มีอาชีพและความสนใจในกิจการวิทยุให้มาร่วมงานชื่นชุมนุมวันวิทยุได้ตกลงให้ถือว่าวันที่13มกราคมเป็นวันวิทยุแห่งประเทศไทยเพราะเป็นวันที่พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวทรงเปิดสถานีวิทยุโทรเลขแห่งแรกในประเทศไทยสองพันสี่ร้อย94การนัดชุมนุมผู้มีอาชีพทางวิทยุเป็นครั้งแรกในประวัติศาสตร์ของประเทศไทยได้บังเกิดขึ้นเมื่อบ่ายวันเสาร์ที่13มกราคม2494เรียกว่าเป็นงานชื่นชุมนุมในวันวิทยุในวารสารวิทยุสาร1ปน.ของบริการวิทยุกระจายเสียงกรมประสิทธิโทรเลขฉบับที่4กุมภาพันธ์2494มีบทความเรื่องงานชื่นชุมนุมวันวิทยุ13มกราคม2494ความว่าบ่ายวันเสาร์ที่13มกราคมศุกร์นี้ผู้มีอาชีพทางวิทยุอันมีช่างวิทยุพนักงานวิทยุและผู้ทำการค้าวิทยุต่างก็ทยอยกันมายังสนามโรงเรียนมัธยมวัดบพิตรพิมุขซึ่งคณะกรรมการจัดงานได้ขอยืมใช้เป็นสถานที่ชุมนุมจนมีจำนวนถึง400เศษเวลา 15:30 นนายเสงี่ยมเผ่าทองสุขประธานกรรมการจัดงานชั่วคราวได้กล่าวคำชี้แจงความมุ่งหมายในการร่วมชุมนุมในวันวิทยุมีความสำคัญว่าเพื่อพบปะวิสาสะและทำความรู้จักมักคุ้นในระหว่างผู้มีอาชีพร่วมกันแต่อยู่กระจัดกระจายกันกับเพื่อหาทางให้ความช่วยเหลือซึ่งกันและกันในทางความรู้ทางวิชาการกิจการอาชีพทั้งนี้จะไม่เกี่ยวข้องกับการเมืองอย่างเด็ดขาดและจะไม่ให้ชุมนุมวิทยุนี้เป็นเครื่องมือสนับสนุนใครในทางการเมืองอีกด้วยจบแล้วก็ได้เชื้อเชิญพลเรือตรีหลวงสวัสดิ์วรฤทธิ์ผู้มีอาวุโสสุดในที่ประชุมเล่าเหตุการณ์ตอนเปิดสถานีวิทยุโทรเลขแห่งแรกเมื่อวันที่13มกราคม2456ในฐานะที่ท่านได้เห็นเหตุการณ์โดยใกล้ชิดต่อจากนั้นประธานกรรมการชั่วคราวได้เชิญเรือโทประสิทธิ์ยางปรีดารนหัวหน้ากองทะเบียนและช่างวิทยุกรมโฆษณาการเล่าเหตุการณ์ในวันเปิดสถานีวิทยุโทรเลขครั้งแรกเพราะในเวลานั้นท่านเป็นนายสถานีวิทยุอยู่ที่จังหวัดสงขลาซึ่งต้องทำหน้าที่ติดต่อกับกรุงเทพจบแล้วประธานกรรมการชั่วคราวเชิญพลตรีขุนสุรพลพิเชษนายทหารสื่อสารเล่าเรื่องวิทยุสมัยโบราณมาจนกระทั่งถึงปัจจุบันบุคคลต่อไปที่ประธานกรรมการชั่วคราวค่ายจะขอให้เล่าเรื่องความหลังเรื่องวิทยุก็คือนายอับดุลราฮิมแต่เจ้าตัวขอร้องให้ประธานถ่ายทอดเสียงเอาเอง
ประธานจึงต้องเล่าแทนให้ฟังว่านายอับดุลราฮิมเป็นนักเล่นวิทยุรุ่นหลายครามตั้งแต่ครั้งฐานบก ตั้งเต็นท์ทดลองวิทยุที่ท้องสนามหลวงเป็นผู้ที่พวกวิทยุสารแดงคุ้นเคยดีเพราะเคยไปชมห้องทดลองและขอยืมเครื่องอุปกรณ์วิทยุซึ่งสมัยนั้นหายากมาเล่นต่อไปได้มีการขอให้คุณประยูรเนียมสกุลแห่งห้างเทพนครพาณิชย์ผู้แสดงทัศนะฝ่ายร้านค้าวิทยุจบแล้วก็เปิดบาร์เพื่อการสังสรรค์18:05 น. ชุมนุมวิทยุนี้ก็ได้ฟังบทความพิเศษเรื่องวิวัฒนาการของเครื่องวิทยุซึ่งนายเสงี่ยมเผ่าทองสุขได้บรรยายทางสถานีวิทยุทดลอง1ปน.ของกรมประชานีโทรเลขในโอกาสแห่งวันวิทยุและลดโฆษณาของห้างอับดุลลาฮิมที่มาช่วยงานได้รับฟังและถ่ายทอดเสียงออกมาทางเครื่องขยายเสียงอีกต่อหนึ่งบริการวิทยุกระจายเสียงของกรมประชานีโทรเลขได้จัดให้มีบทความพิเศษเกี่ยวกับกิจการวิทยุในวันที่13มกราคมเช่นนี้ทุกปีมาเป็นเวลา5ปีแล้วตอน19ในกาเศษท่านอธิบดีกรมประชานีโทรเลขยุคนั้นคุณสุรินทร์วิเศษกุลได้กล่าวปราศรัยท่ามกลางผู้มีอาชีพทางวิทยุชี้ให้เห็นความสำคัญของการสื่อสารทางวิทยุและความสำคัญในหน้าที่ของพนักงานวิทยุช่างวิทยุของทุกหน่วยตลอดจนความประสานสามัคคีระหว่างกันและกันบรรดาท่านผู้ใหญ่ที่ให้เกียรติมาร่วมงานนอกจากที่กล่าวมาแล้วก็มีพันเอกวิวัฒน์ศรีละชาติกับพันเอกสุภชัยสุรวันธนะแห่งกรมเจรทหารสื่อสารหลวงตันทโกสัยสุนทรเวกตันทโกสัยแห่งบริษัทวิทยุการบินแห่งประเทศไทยคุณสุภชัยศรีทุ่มศิลหัวหน้ากองการกระจายเสียงกรมโฆษณาการร้อยโทเจิมจาติเกตลนอนายสถานีวิทยุสารแดงคนแรกบันเป็นในช่างวิทยุสื่อสารต่างประเทศของร้อยโทขุนลนศาสตร์ชำนิเครื่องรักพุทธชาตินายสถานีวิทยุเครื่องส่งสารแดงคนแรกนับแต่โอนสถานีวิทยุสารแดงจากกองทัพเรือมาเป็นของกรมไปรษณีย์โทรเลขคุณตาดสุขวิทย์นายช่างวิทยุแห่งแผนกวิทยุสื่อสารในประเทศของกรมไปรษณีย์โทรเลขซึ่งเคยอยู่สถานีวิทยุสงขลาและสถานีวิทยุสารแดงสมัยเป็นของทหารเรือมาแล้วท่านผู้ใหญ่ที่สำคัญไม่ได้มาอีกหลายท่านอาทิพันเอกพระอารามรณชิตอดีตในช่างใหญ่ไปรษณีย์และหม่อมเจ้าลายฉลุทองทองใหญ่ผู้อำนวยการราชการฝ่ายการวิทยุของกรมไปรษณีย์โทรเลขคุณพระอารามรณชิตท่านแสดงความดีใจมากที่พวกวิทยุรวบรวมกันได้และท่านยินดีที่จะสนับสนุนในกิจการนี้เสมอที่ท่านมาร่วมชุมนุมไม่ได้ก็เพราะไม่ค่อยสบายและมีราชการทางอื่นด้วยส่วนท่านลายฉลุได้ทรงมีจดหมายถึงกรรมการแสดงความเสียดายอย่างยิ่งที่ได้ไม่สามารถจะมาร่วมงานรื่นเริงกับเพื่อนทั้งหลายได้เพราะป่วยต้องรักษาตัวสักเล็กน้อยและได้ส่งไมตรีจิตมายังชาววิทยุทั้งหลายขอให้เสนอพร4มายังทุกท่านด้วยผู้ได้รับเลือกเป็นคณะกรรมการชั่วคราวเพื่อจัดงานชื่นชุมนุมวันวิทยุครั้งแรกก็คือนายเสงี่ยมเผ่าทองสุขประธานจากกรมไปรษณีย์โทรเลขนายอัมพรพจน์พิสุทธิ์รองประธานจากกรมโฆษณาการนาวาโทวารีสิทธิทัตรนอจากกองสัญญาณทหารเรือร้อยตรีพิสิทธิ์หลอกุลรนอจากกองสัญญาณทหารเรือทองทาบจากกรมเจรทหารสื่อสารร้อยตรีโกศลยุวะเสวีจากกรมเจรทหารสื่อสารร้อยโทสุดจิตธรรมพิทักษ์จากกรมสื่อสารทหารอากาศ
ร้อยโทวิสิตไหมแพงจากกรมสื่อสารฐานอากาศพันตำรวจโทเฉลิมสาลิกบุตรจากกองสื่อสารกรมตำรวจร้อยตำรวจตรีประจวบศรีจรจากกองสื่อสารกรมตำรวจนายเอิบบัวบุตรจากกรมไปรษณีย์โทรเลขนายนบสัมมาพันธ์จากกรมโฆษณาการนายเฉลิมจุโลไทยจากกรมโฆษณาการร้อยโทหม่อมหลวงสวัสดิ์นิรลัตรนจากบริษัทวิทยุการบินนายสงัดโลดจนะชลาจากบริษัทวิทยุการบินนายอับดุลลาฮิมจากห้างอับดุลลาฮิมนายสัพพสิริวิริยะสิริเลขานุการจากกรมโฆษณาการครับงานชื่นชุมนุมวันวิทยุครั้งแรกได้ผ่านไปด้วยความรื่นเริงบันเทิงใจและทุกๆคนจะได้ฝันเห็นภาพสมาคมวิทยุแห่งประเทศไทยในอนาคตอยู่ลางๆแล้วก็คือนักเลงวิทยุความสำเร็จในการจัดงานชื่นชุมนุมวันวิทยุเป็นปัจจัยให้มีการตั้งสมาคมขึ้นชื่อว่าสมาคมวิทยุแห่งประเทศไทยในปี2494นี่เองวันที่15มิถุนายน2494กรมไปรษณีย์โทรเลขได้เปิดการติดต่อทางวิทยุโทรเลขกับเมืองบอมเบย์ประเทศอินเดียภายหลังได้เปลี่ยนไปทำกับเมืองกัลกัตตาวันที่1กันยายน2494โทรเลขเปิดการติดต่อทางวิทยุโทรเลขกับกรุงประเทศจีนขนาดชาติวันที่22ตุลาคม2494กรมไปรษณีย์โทรเลขเปิดการติดต่อทางวิทยุโทรเลขกับนครโอซาก้าประเทศญี่ปุ่นครับก็มาถึงตอนนี้เพราะข้อความเนี่ยอาจจะยาวขึ้นฉะนั้นต้องตัดบทไปเป็นวันต่อไปเพื่อที่จะให้กระชับในการทดสอบความพร้อมนะครับอันนี้ค่อนข้างจะเป็นวิชาการความรู้ค่อนข้างจะหาไม่ได้นะครับเป็นเรื่องที่เราควรรู้ไว้ไม่เสียหายหรอกครับเพราะเราคนวิทยุคนหนึ่งโดยจิตวิญญาณนักวิทยุฉะนั้นรู้ไว้ก็จะเป็นการดีว่ากว่าจะมาเป็นวันนี้ที่พวกเราได้ฟันฝ่าอุปสรรคมาพอสมควรแต่รุ่นหลังๆก็อาจจะต้องฟันฝ่าอุปสรรคกันต่อไปอีกเพื่อที่จะให้ทางกสทช.ได้เห็นความสำคัญของกิจการวิสักเล่นมากขึ้นแล้วก็เปิดโอกาสให้พวกเราได้เล่นความถี่ต่างๆมากขึ้นหรือจะขยายความถี่ให้เป็นนักวิสักเล่นที่แท้จริงเหมือนกับสากลเขาใช้ก็คือ144ถึง148หรือจะใช้ความถี่อื่นก็สุดแท้แต่จะพิจารณา